มือชาเท้าชาเหนื่อยง่ายเพลียบ่อยเวียนหัวไม่มีแรงไม่มีแรงถามว่าจะเอาอะไรก่อนหนึ่งเอาอ่อนเพลียไม่มีแรงเหรอต้องการแรงเนาะดูลูกหมอจะมีแรงให้ไหมโอเคที่นี่คือเราหายใจมาตลอดแต่เริ่มแอร์มาเนาะหายใจเหมือนเดิมนั่นแหละโยมจะให้ดีมากกว่าเดิมหน่อยก็นานๆหน่อยจะให้ดีนะดูสิระบบการหายใจมันจะดีขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่เดี๋ยวเรี่ยวแรงจะมาเองคำว่าเรี่ยวแรงไม่มีเครื่องมือวัดแต่เรารู้สึกของเราเองถ้าน้ำหนักมีเครื่องมือชั่งตวงแปลกนะใช่น้ำหนักมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั่งตวงแต่แรงไม่มีทางรู้ได้ม้ารู้ได้เฉพาะตนเขาก็พยายามสร้างแรงม้านะโอเคไหมแรงม้าเนี่ยมันคืออะไรมันมาจากความแรงม้าตัวหนึ่งลากสิ่งของหนักไม่กี่กิโลกันเนี่ยลืมไปแล้วร้อยกิโลกรัมนั่นให้เคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางไม่กี่ฟุตวะในเวลา1วินาทีนึงไง1นาทีนึงไงผมก็ลืมไปแล้ว1แรงม้าเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ใช้วัดเขาวัดเขาว่าแรงม้าแรงม้าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ยุคนี้ไม่ได้ใช้ยุคนี้เขาใช้พวกแม่เหล็กไฟฟ้าวัดยุคนี้เขาใช้แรงบิดนะฮะแรงบิดยุคนี้เขาใช้ยุคใช้ความเร็วใช้วัดแรงบิดฮอร์สพาวเวอร์ไม่ใช้ก็ไม่ใช้พวกไฟฟ้าไม่ใช้ไฟฟ้าวัดพวกปึ๊บโทษปึ๊บหายใจเองโยมนึกว่าเขย่ากิ่งมะม่วงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูสิมะม่วงต้นนี้สุกแล้วโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับโทษครับมายังแรงหรือกำลังคือ power นั่นเองครับเปิบเปิบเปิบมีสปริงไว้เนี่ยนำให้ทำเองเปิบโล่งแปลว่ามาแล้วแหละมันโล่งมันปกติมันจะเป็นคนที่หายใจแล้วมันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มปอดตอนนี้เต็มยังมันโล่งขึ้นแล้วก็เหมือนหายใจอิ่มขึ้น ตรงนี้แหละครับไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดเพราะก่อนมามันจะเหมือนคนหายใจไม่สั้นเป็นคนหายใจมันสั้น 100% เดิมหายใจกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะสัก 20-30% เป็นคนหายใจแบบพืดๆใจยับตรงนี้ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำมือนี่เดินนี่ร้อยแบบยาวลึกเลยอ่ะเต็มร้อยใช่ไหมเต็มร้อยเลยอ่ะทำมือบอกว่านี่ 100% นี่คือ50นี่คือ25นี่คือ5ใช่ไหมเต็มร้อยนี่เลยครับคำว่าหายใจเต็มร้อยนั่นคือการเผาไหม้สันดาปเบิร์นเกิดพลังงานความร้อนนั่นเองเข้ามาสู่ร่างกายต่อไปเคยที่เคยแพ้อะไรต่ออะไรผู้แพ้คุณแพ้ต่อไปไม่แพ้แล้วสาธุแพ้เกือบทุกอย่างเลยที่ขวางหน้าคนมีลูกแพ้ลูกคนมีผัวแพ้ผัวจริงนะจริงนะไม่พูดเล่นนะแพ้มันทุกอย่างโอเคเนาะต่อไปนี้เป็นดวงตัวเองจะไม่แพ้อะไรเพราะว่าเรารู้ตัวจำภาษาลุงหมอไปเราจะไม่แพ้อะไรใครเพราะเราไม่เอาชนะอะไรใครสาธุผู้เอาชนะคือพ่อแพ้ค่ะเชื่อคนไม่ใหญ่กินก่อนเลยมีเขาชาย
ที่ไม่แพ้ใครเพราะแมวชนะใครอีกแล้วแฟนนอมไงแฟนนอมผมยกย่องเขานะเขาไม่เห็นแก่ได้โอเคไหมครับผมยกย่องเขานะเขาชายเขาไม่เห็นแก่ได้สาธุนะประวัติศาสตร์อยู่ที่เขาตลอดเลยจริงๆเขาได้รับเงินจากสมาคมมวยโลกเลยให้เขาทุกปีฐานะสละตำแหน่งโอ้ไหมครับโอเคเขามีเงื่อนไขของเขาอยู่เขาดูแลตลอดชีวิตนั่นคือบำนาญเหมือนกันได้บำนาญของนักกีฬาเราไม่รู้เรื่องนี้ทางโลกเฉยๆหรอกเขากินยาวเลยครับแต่เขาก็ไม่บอกใครนะไม่มีใครบอกลุงก็เล่าให้ฟังให้ดิจะเป็นอะไรแบบจริงไม่ใช่จริงไม่ต้องไปถามมาดูเสียพวกนี้ก็เป็นแค่นั้นก็เลยเงินกองกลางเงินสมาคมจัดมวยเจดีย์ก็ไล่พวกนี้นะครับก็ผ่านสมาคมนะให้โปรโมเตอร์ก็มาร่วมกันโปรโมเตอร์ก็มาจัดกันลงทุนไปแบ่งกันสิครับเป็นธุรกิจ5เห็นไหมครับดีนะฝรั่งเขาไม่ใช้คนฟรีไม่เหมือนคนบ้านเราฟรีจบแล้วจบเลยไม่มีอนาคตเลยค่ะใช่ไหมครับต้องให้อนาคตเขาราชการก็มีบำนาญกินนักกีฬาก็น่าจะมีเมื่อเวลาเขามันหมดแล้วเนี่ยต้องให้เขานักการเมืองก็ต้องให้เขาค่ะแต่ถ้ามันชั่วเอาไปตัดคอใช่ไหมครับดีค่ะถ้ามันดีให้เขาเป็นอะไรไปเล่ามันจะได้เท่ากับอะไรว่าชีวิตหนึ่งคนเดียวจริงวะใช่เขามาว่าตามด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ป่ะถ้ามันดีจริงต้องให้เขาชีวิตนี้ขึ้นไปแดเลยเดือน500,000อยู่จริงกินคนเดียวอย่าเผื่อลูกเผื่อเมียมากนะเผื่อเมียน่ะได้เผื่อลูกอีกก็ตายห่าสิครับเผื่อหลานด้วยต่างหากก็สวยทั้งชาติสิครับนี่คือภาษาลุงสอนลูกก็จะให้พึ่งตัวเองไม่ใช่เกาะพ่อแม่ตลอดไม่ใช่เห็นไหมครับต้องไปรูปแบบนั้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องแบบฝรั่งต้องแบบตะวันตกเขาด้วยไม่ใช่เลี้ยงดูทั้งลูกทั้งหลานเลนเลยครอบครัวหมดตายห่าก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานต่อทำเพื่อตัวเองเมียก็ใช่มันเป็นต้องรับผิดชอบลูกเอาวะตัวเราเอง50เห็นแค่ตัว 50% เมีย25ลูก25พอไหมครับพอคนอื่นนั่นก็เป็นคนอื่นมันสิครับนั่นก็กรอบเอาโควิดเอาหมดนี่ฮะเด็กเกิดหลังเมื่อราเขาปี37เขาก็จะมาตั้งบรรทัดฐานนี้เป็นทั้งโลกผมเรียกว่าธรรมนูญโลกฝากเอาธรรมนูญโลกก็เชื่อว่าน่าจะเกิดสงครามโลกที่3ครับถึงจะใช้ได้คนนี้นะครับมันถึงจะจบกันล้มกระดานใหม่หมดค่าเงินที่เป็นของโลกเวลานั้นต้องมาเป็นค่าเท่ากันหมดเป็น international money ครับในการซื้อขายของผลิตของเราดีก็ขายไปทั้งโลกของเขาดีเราสวัสดิ์ไม่ได้ซื้อเข้ามาเงินก็เป็นตัวกลางเดียวกันค่าเดียวกันเห็นยังฮะทุกวันนี้มันใช้ US เป็นค่ากลาง30กว่าบาทต่อ1 US เกินไปอย่าไปหาประชาธิปไตยที่ไหนถ้าค่าเงินไม่เท่ากันอย่าไปหาลวงโลกนั่นแหละโอเคไหมครับโอเคค่ะจำไม่ง่ายวิธีการจับลวงโลกบ่นั้นต้องให้มีดีจะเป็นการขายสินค้าเราต้องมีดีกว่าเขาค่ะลุงงอหรือมีสินค้าที่ดีเอาจริงจะไปขายเอาเงิน US ดอลลาร์มาชาร์นี่คือสินค้าลุงออกใช่ป่ะใช่ค่ะจะบอกให้รู้ไว้ผมรู้ว่าเขาตันแล้วการแพทย์เขาตันหมดแล้วนี่นะครับลุงออกสองมือเปล่านี่แหละผมได้เงินมาผมอยู่ไหนล่ะครับผมจะมาสร้างเด็กสร้างมนุษย์พัฒนามนุษย์สาธุบุญผมผลิตมนุษย์ไม่ได้คนนั้นก็ตอนที่ผลิตมาไม่รับผิดชอบผมจะมาดูแลตามกำลังก่อนในเบื้องต้นความคิดเป็นกันทั้งทุกประเทศ
พวกกำพร้าไงอ๋อสาธุบุญใจเขาอยู่ยังไงวะเนี่ยใช่ป่ะไม่ต้องเอารถมาขู่สวรรค์มาขายเอามาของที่มันแตะต้องได้นี่แหละแน่สุดดีไหมโยมดีค่ะใช่ไหมครับคนไหนเห็นดีเห็นงามก็มาอยู่ใกล้กันคนไหนเห็นดีเห็นงามก็มาอยู่ใกล้กันโอเคไหมครับค่ะหรือว่าคนไหนมันเหลือแล้วก็หอบไปด้วยนะจำได้ไหมไม่ได้มาแถวๆทิ้งไว้แถวนี้จะไปเผื่อแผ่ไปคนต่อๆไปผมกินอะไรก็นั่นนะแต่ละวันขาข้างนี้กระดูกตั้งแต่อยู่ที่นี่เห็นพวกกินอะไรกันบ้างใช่ไหมครับใช่ป่ะใช่นะต้องกินได้กี่ถ้าแบบทำไรตั้งแต่เช้ามาแล้วผมไม่ใช่นักเกิดมาเพื่อกินโอเคนะโทษครับเข่าโทษครับไหวไหมโยมพอพอดีมากครับที่บอกว่าพอไอ้ตัวพอตัวพอทำให้เราได้ดีขึ้นใช่ค่ะไม่ต้องทนอ่ะทำเองไม่ได้สะบัดเองครับจะรู้เองฮะอิสรภาพเกิดแก่เรามันจะรู้เองทั้งจากที่ผมช่วยแล้วยอดเลยเพราะปกติมันไม่เคยพับได้แบบนี้เลยคนละเวอร์ชันเลยมั้ยโอ้โหแบบเพราะปกติมันใจเห็นได้ว่าจะพูดมาผมเอาตาไปนู่นเอาปากไปนู่นแต่ผมทำที่นี่เห็นได้ป่ะค่ะไม่ใช่ใช่ไหมครับมันเป็นศิลปะชั้นสูงของผมเองใช่ไหมค่ะผมเอาปากไปนู่นเอาตาไปนู่นแต่ผมทำที่นี่เห็นไหมใช่ป่ะปล่อยทำไปเลยมันเป็นศิลปะชั้นสูงของผมใช่ไหมสาธุเลยบอกก็รู้ด้วยศิลปะชั้นสูงสูงตรงไหนไม่รู้จริงไหมไอ้คนมันไม่ดีเดี๋ยวมันอะไรมันได้หมดอ่ะคนมันไม่ดีมันได้หมดโทษครับงั้นคนเข้าใจภาษาไทยจะได้ก่อนนี่ว่าจะเตรียมตัวเดินทางวันพรุ่งนี้ด้วยจะขึ้นไปพิษณุโลกไปเพื่อไปเคารพพระราชาอนุสรสถานพระเจ้ารามคำแหงมหาราชผมทำคลิปไปตัวหนึ่งพูดถึงพระสวัสดิ์ล้วนเลยก่อนที่สิ้นปีเนี่ยที่เราจะไปใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนัดคนชั่วโมงไว้ก่อนว่าไปขอกินข้าวบ้านเขาไม่รู้เขาจะให้กินหรือเปล่าคนพิษณุโลกมีอยู่คนหนึ่งไปขอกินข้าวบ้านเขาสักหน่อยว่านะค่ะเขามีข้าวให้กินมันจะได้ทำก่อนที่สิ้นปีใหม่เพราะปีใหม่ผมจะทำงานแบบเปิดศักราชใหม่อธิบายบรรยายทำในหัวข้อดินใดอาทิตย์ที่6มานั่งฟังครับมานั่งฟังเพราะมันเป็นตัวต้นผมมีความคิดจะเปิดศักราชใหม่ปีใหม่เป็นคำที่ในพระไตรปิฎก 2,000 กว่าปีแล้วไม่มีใครพูดถึงบัดนี้ลุงหมอคณะสาพูดถึงสิ่งนี้พอคนที่พูดในระดับนั้นได้แล้วมีความสามารถใช้อย่างนี้ได้มันต้องใช่มันต้องดีมันต้องใช่ใช่ไหมครับอาจินใจยินใจนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆเนี่ยผมเกิดมาอธิบายพวกนี้แหละครับให้เข้าใจทุกคนให้เข้าใจอย่าลืมหายใจโยมแค่นี้ผมก็รู้แล้วบอกสาธุอิสรภาพเกิดแก่ท่านนะจ๊ะสุดยอดเลยโอ้ไหมโอเคมากเลยผมเห็นสมผลนะนั่งคอยตั้งนานเกินร้อยเลยโน่นเงี้ยนั่งคอยถึงสว่างยังได้เลยวะถ้ารู้มันจะเกิดผลอย่างขนาดนี้โอ้ค่ะคอยสาธุโมทนาบุญเลยอ่ะชัดเจนครับชัดเจนมากเลยเห็นไหมนี่ของมันมีดีจริงๆต้องแบ่งกันต้องแบ่งปันกันจะผมไม่ทำไมเล่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนค่ะดูที่ภาษาผมของดีต้องแบ่งกันเขาเรียกแบ่งมันกินแบ่งกันใช้ค่ะใช่ไหมล้มเลยแบ่งกันได้แบ่งกันรับนี่แหละคือมรดกของพระเจ้าให้ไปกับชาวโลกนี่คือมรดกสาธุของพระเจ้าให้ไปกับชาวโลกนี่คือมรดกของพระเจ้าผมได้มรดกนั้นมาประจัดแบ่งกันไงดีค่ะจัดสรรธรรมะจัดสรรเป็นผู้จัดการมรดกพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับดีค่ะพูดมันอย่างนี้แหละ
เราแบ่งกันทุกคนให้มันเท่ากันมีหมาเดินมาหมาก็เอาไปป้อนเป็นมรดกของโลกหมาก็มีสิทธิ์ควายก็มีสิทธิ์มนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนใครล่ะครับได้รับสิทธิ์ก่อนท่านทั้งหลายที่มาเจอวันนี้นะครับนี่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วจ้าให้รู้ว่าได้รับไปแล้วสิทธิ์นั้นสาธุคุณจะติดเนื้อติดตัวติดกายติดใจไปโอเคไหมครับค่ะโดยวิธีที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักจบข่าวเนาะค่ะนั่นแหละอันนี้สองนี้มันสุดยอดทำไมผมถึงไม่เหนื่อยทั้งพูดทั้งทำอย่างนี้ปากกาผมเห็นไหมยกครับทั้งพูดทั้งทำนะผมถึงไม่เหนื่อยผมคนที่มีพลังนะอยากสบายตัวจบเลยค่ะเห็นไหมแล้วไม่เป็นอะไรมันอันมันติดขัดมันเหนื่อยมันล้าโหมันเบื่อโลกมันเบื่อไปหมดแต่ตอนนี้เกลียดกันอย่างอารมณ์เช่นนั้นค่ะหมดไปได้ยังก็แค่ต้องการสบายตัวเหลือแต่ตอนนี้มันมึนๆหัวหน่อยเดียวมึนหัวหรือปวดมึนมันจะเป็นคนที่มึนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มีอาการมึนที่ว่านั้นขาดไปกี่เปอร์เซ็นต์70-80%โอ้โหคืนนี้หลับสบายเลยโยมผมเป็นคนนอนไม่หลับมาสาธุเลยอ่ะคนไม่หลับไม่นอนอ่ะทำไมผมรู้ว่านอนไม่หลับคือนี่หลับสบายเลยดักคอสาธุเลยอ่ะสาธุนั่นคือคำตอบจริงไม่จริงไม่จริงพวกนี้ตามมาเหยียบสิครับถ้าผมอยู่นะโอเคนะให้คะแนนเต็มครับกี่เปอร์เซ็นต์หัวให้ 100% เลยอ่ะเกิน100เลยอ่ะเอา 98.5 ก็ได้ครับเพราะยังเหลือมืนอีกนิดนึงใช่ไว้รอบหน้ารอบหน้าโอเคด้วยความยินดีครับใช่นั่งคอยตั้งนานก็ได้รับผลตอบรับที่โอเคเนาะสาธุค่ะสาธุโมทนาบุญเป็นอย่างนี้สิครับใช้ได้โอเคโทษครับมาไม่ใครเหลือสองท่านสองชีวิตเหลือหนึ่งหรือสองจ้าเหลือหนึ่งหรือสองครับโมทนาบุญค่ะป่าคนนี้สิคนนี้สองน่าคนนี้เสร็จกลับก่อนก็กลับไปเสร็จมาตามมาตามมาไม่ได้เฮ้เอามีอะไรว่ามาพูดเลยครับร้อนช้ำก็ร้อนช้ำร้อนช้ำร้อนช้ำข้อมือแขนข้างขวาโอเคไปก็เดินทางครับปลอดภัยครับรองช้ำกันไม่ดีกว่าเดินข้างนี้เห็นไหมเขาทำไว้กันไม่ดีกว่าเลยไม่เป็นเนี่ยแต่เขากันเอาไว้ให้ไม่ดีกว่าเลยทำไมไม่คิดก็มากันคนเขาทำเขารู้ว่านะพวกนั้นมันจะเจออะไรรองช้ำความเลยโทษครับเอ๊บนี่ร้องช้ำร้องช้ำนี่นะมันจะไปสู้ลุงหงอกได้ไงปราบมาเยอะแล้วร้องช้ำร้องเลยร้องช้ำร้องช้ำที่เขาว่านี่นะแขนขาจะนี้ไปหมดแล้วทีนี้แขนข้อมือนี่ไปหมดแล้วดูมันจะวิ่งโทษนี่แหละคือใช่โทษไม่ต้องการหายใจนะค่อยๆไปเนี่ยเหมือนกับตอกลิ่มเหมือนกับข้อซีเมนต์
ค่อยๆเคาะเคาะแรงนี่ไม่ไปหรอกค่อยๆป๊อปป๊อปเหมือนกันไปแล้วครับทั้งไหล่ทั้งข้อมือนะครับเนี่ยเอวหลังไปหมดถามว่าจริงไหมนั่งให้ตรงซะนั่งให้ตรงคอยดูไหล่กับข้อมือทีเดียวครับโทษครับโทษอย่าสู้อย่าเป็นลักษณะสู้ขอให้เป็นลักษณะเป็นคนตามค่อยๆตามนะครับค่อยตามตามผู้ใหญ่มาไม่ไกลคือตรงนี้แหละครับโทษครับโทษครับยอมครับอย่าลืมหายใจอึ๊บแค่นั้นนะครับที่สุดอยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าก็เขย่ากิ่งมะม่วงลูกนี้สุกหล่นเลยเนี่ยแปลว่าหายเลยล่ะครับโทษเพิบโทษครับเปิด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 ไปถึงรองช้ำนะนี่นี่รู้ไว้มันถึงกันหมดฮะร่างกายยอมรับการถึงกันหมดเป็นไงหายใจโล่งไหมเบาไหมมากไหมหมดไหมทั้งแขนทั้งข้อมือทั้งรองช้ำจบไหมทำเองรู้เองครับตัวเองยังใช่ไหมครับยังนะยังนะโอเคมันจะรู้ยังจะได้โฟกัสเข้าไปเฉพาะถึงคำว่าโฟกัสหมายความว่าเน้นตรงที่จุดนั้นที่มาเนี่ยนะคนที่ข้อมือเมื่อกี้มันเป็นนิ้วมันเป็นปลายเหตุนี่มันต้นเหตุแต่แถวเนี้ยนี่แหละคือต้นเหตุมันอยู่กับตัวเองมากี่ปีแล้วไม่ใช่อยากหาอยากหายห้ามเด็ดขาดมันดีขึ้นวะคลายโว้ยต้องคิดต่อยอดมันดีขึ้นคลายวะต้องคิดในรูปแบบนั้นนะมันถึงจะหายขาดจะไปเอาแค่อยากหายอยากหายไม่ได้นะครับมันเดินลัดเกินไปสังเกตโทษครับห้ามข้ามกระจกอย่าอ้วนต้องรู้ตามครับต้องรู้ตามก่อนครับรู้ตามมันก่อนเนี่ยเรียกสมาธินิ่งตรงนี้นี่คือสมาธิแหละให้รู้ว่ามามันก็อยู่กับเราที่นี่มันจะหายขาดพอรู้แล้วมันจะหายขาดมีสติก็รู้ทันนี่คือนิ้วมือเรามันก็สะสมมาตลอดนั่นแหละมันพ่ออะไรรู้ไหมผมเป็นคนวิจารณ์แม้กระทั่งนิสัยใจคอคนได้นะผมทราบไว้แต่ผมจะไม่พูดเรื่องพวกนั้นว่าเป็นคนเช่นไรด้วยนะครับทราบไว้ครับเรื่องสุขภาพเนี่ยบอกให้รู้ได้ด้วยแต่ผมจะไม่พูดตรงนั้นถ้าสุขภาพไปทำเองฟ้อนรำเองเนี่ยโอเคไหมบอกเกลี้ยงไหมพอใจไหมกี่เปอร์เซ็นต์พอใจเมื่อวันจันทร์มาก็ดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นเป็น90มันเป็นมากี่เดือนกี่ปีนะประมวลได้ไหมแขนนี่เหรอประมาณต่อเรื่อยเดี๋ยวช้ามันจะเชื่อมตัวเองซ่อนหลายเดือนแล้ว 4-5 เดือนแล้วโอเคแขนนี่ประมาณ2เดือนโอเคหกเดือนก็ได้ง่ายดีจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมกี่เบอร์แล้ว062 695 9932จบแค่นี้เอง
อยู่ตั้งนานไม่ยอมเขียนเดี๋ยวก็ตีหรอกเอาล่ะจบเดี๋ยววันเดี๋ยววันที่6มาเขาจะมานอนกันอีกพวกคุณเออมานั่งฟังไปเถอะครับฟังนอนปวดเมื่อยเป็นตรงนี้มากเลยตอนนี้วันนี้แล้วมาช้าอยู่ๆมันก็กึ๊บขึ้นมาตรงเอวอ่ะโอ้ตุ่มเนื้อก็แย่แล้วตอนนี้เป็นไงเมื่อเช้านี่เป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นมาให้เพื่อนนวดให้เพื่อนเออมาเออโอเคแล้วเสร็จแล้วก็เลยมาเพื่อนชวนมานี่ก็เลยมาผ่านเพื่อนทีนี้มาผ่านมือเนาะจ้ะเมื่อกี้ผ่านเพื่อนจ้ะดูซิเพื่อนกับมือลุงหงอกเป็นไงบ้างเพื่อนกับลุงหงอกมันต่างกันตรงไหมถ่ายวิดีโอให้ฉันหน่อยฉันถ่ายเธอให้เราถ่ายแล้วไม่ต้องหงอกก็ตั้งไว้อยู่นั้นโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องฉันอุตส่าห์ถ่ายของเธอเยอะทุกทัดเลยแค่กดไปหน่อยเดียวเองนะถ่ายรูปเป็นถ่ายวิดีโอไม่เป็นโอ้ยกดมันก็มีภาพนี้อืมเป็นกดที่หนูยังถ่ายกับหมดเดี๋ยวแล้วมันก็บอกไปแล้วเธอแค่กดแล้วกันนะโอ้เมื่อวันจันทร์มากลับไปบ้านจะนั่งดูตัวเองหัวร้อนอย่างไปขำตัวเองอืมโอ้ยโทษครับโทษครับโอ้ยนี่เราขยับกิ่งมะม่วงกิ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอด้วยกลัวแขนหักโอ้ยโอ้ยมันเป็นท่าธรรมชาติผมจะพลิกให้จะพลิกขั้วโลกให้กลัวโอ้ยเดี๋ยวพอแขนไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่หักเพราะว่าไม่ใช่ผิดบทธรรมชาติครับเพียงแต่มันติดแขนไหลติดใช่มันติดแล้วมันจะปลดล็อกให้เองมันเป็นท่าธรรมชาติโทษครับเป็นท่าธรรมชาติหมดนะคุณโยมโทษครับแบบแขนมันไม่มีแรงเลยพ่อเอ้ยแต่นี่ฮะแรงจะมาแรงมันไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็มาโทษครับนี่เป็นท่าสมดุลหมดนะเนี่ยที่ผมทำเนี่ยค่ะก็เรียกว่าท่าสมมาตรเข้ามาละเห็นไหมนี่คือร่างกายมันผิดสมดุลมามากมานานมากโอ้ยอย่าลืมหายใจโยมอย่าลืมหายใจเข้าจังหวะการหายใจสบายโอ้ยเขาเรียกลักไก่ทำไม่ต้องบอกรู้ว่ามันไม่แตกหักบุบสลายมันเป็นไปตามธรรมชาติต่างจากเมื่อกี้นี่เลยท่านนึงถามว่าใช่ไหมเนี่ยติดหูได้ใช่ไหมถามว่าใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันเพิ่งมันไม่รู้ทางกันตอนนี้เริ่มรู้ทางแล้วสังเกตยังไม่ได้ออกแรง100%องศาไปเฉยๆเนี่ยเห็นไหมสังเกตถ้าต่อไปจะดีขึ้นเยอะเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนคนเขาทำเขารู้โดยธรรมชาติให้ครับโอ้ยดีจังเลยคุณพ่อดีจังเลยมันโดนเส้นไงโอ้ยโดนล่ะมันโดนดีจังเลยมันเป็นพลังงานโอ้ยไม่ใช่ออกแรงเหมือนการนวดเฟ้นไม่ใช่ไอ้ที่มันต่างกันนะเทียบกับหมอนวดได้เลยนะครับผมไม่อยากจะให้ผู้จัดชงเปรียบเทียบมันไม่ดีครับ
ผู้รับรู้จะหาข้อต่างเอาเองมันจะกลายไปทับถมหมอนวลมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมยิ่งผมยิ่งอยากจะช่วยเขาอยู่สิ่งนี้นะฮะที่บอกที่หมอนวดไม่มีอย่างนี้ดีกว่าน่าจะได้ใช่ทนคนละเรื่องคนละความไม่สุดใจร้องเพลงของคนลูกนี้จะชัดเจนเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเห็นไหมโทษครับความรู้สึกความเจ็บปวดคือความรู้สึกโทษครับโอ้โหได้ร่างกายใหม่กลับหายใจไม่ทั่วท้องกลัวยังไงทีเนี้ยทั่วแล้วทันแล้วกลัวแล้วหายใจทันแล้วนี่ต่างจากเดิมเยอะเลยต่อไปนี้แง่ๆเลยโทษครับแง่ๆด้วยโทษครับนี่โทษปุ๊บคนละเรื่องนี่โทษครับนี่คือท่าธรรมชาติก็แล้วครับไม่ได้ผิดธรรมชาตินี่เดี๋ยวก็ไม่ผิดคนละความรู้สึกเลยทีนี้แล้วข้างนี้อ่ะเฮ้ยใจเย็นไม่ขึ้นเดี๋ยวเพิ่งเอาซอกหัวจะหลุดอยู่แล้วพ่อเฮ้ยขึ้นเดี๋ยวเพิ่งเอาซอกยังไม่หลุดเต็มตัวให้พี่เจนนอนคืบให้ดีก่อนจะเฮ้ยเฮ้ยสองมือลูกหงอกเฮ้ยเฮ้ยดีมากเห็นไหมหลุดได้ยังไงอย่าให้ซ้ำอันนี้อีกหน่อยไม่ต้องกลัวเริ่มมองแล้วเริ่มเลยให้ได้ต้องดูคนผู้รับด้วยเหมือนกันไหมดูแอคชั่นของผู้รับด้วยถ้าผู้รับไม่พร้อมจะรับผมจะรู้พวกนี้มันเป็นธรรมชาติผมเองที่จะต้องรู้ในการชวนคุยนี่แหละครับจะรู้ไปในทีมันเองโอ้ยเนี่ยที่มันสะสมอุ้ยมันสะสมมันแต่เด็กยอดโทษที่เขาญาติสะสมมันแต่เริ่มแต่งเนื้อสาวนู่นน่ะให้รู้ใช่ไหมโทษครับนิดเดียวโอ้ยแค่แต่นั่นนี่เห็นไหมโอ้ยพลังบวกกับลบเนี่ยบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยนี่ออกแรงเลยขนาดนี้ดูดิครับนี่เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่โขงนี่แหละเอาความขมขื่นเอาความรู้สึกอ๋อนี่เอาความรู้สึกไอ้เราพูดถึงความรู้สึกกันของลุงอดีตเนี่ยความเขาขมขื่นขนาดเรื่องเขาเข้าใจไหมฮะใช่เขาจะขมขื่นยังไงเป็นเรื่องของเขานั่นคือลุงอดีตครับอะไรมันรู้สึกเดี๋ยวไปตามเขามาเลยครับดัดแปลงหน่อยตามเขาอย่างเดียวดัดแปลงเป็นก็เลยไม่ของเราก็ไม่เคยมีเลยใช่ไหมก็เลยไม่เป็นตัวของเราเองเลยโทษครับต่อไปนี้ภาพรวมทั้งหมดโทษครับสังเกตโทษครับปุ๊บทั้งหมดนะภาพรวมปุ๊บหายใจโยมโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมางอกอดคอโยกเยกคำถามมีว่าเคยกล่อมลูกนอนไม่โยมดีมาก
เอาอารมณ์นั้นนะเอาบรรยากาศนั้นนะครับโอ้ยเอามาจากไหนลุงพลังกำลังโอ้ยมนุษย์อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอวะเนี่ยจะรู้เลยแล้วครับว่ามนุษย์ลุงหอกมีด้วยเหรอเนี่ยของจริงของดีของแท้มีสุดยอดมีสัมผัสแล้วละจ้าแต่ก่อนนี้จะเป็นแดงตอนนี้มีตัวตนมาแล้วโทรศัพท์หนูสิแต่ก่อนเป็นลมเป็นแรงพี่เอามาให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะค่ะลูกฮัลโหลค่ะคุยได้ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะค่ะอีกสัก20นาทีไม่ถึง2นาทีเอง2นาทีเดี๋ยวแม่โทรไปนะจ้ะจ้ะจ้ะใช้คำว่าแม่โทรมาแม่โทรไปใช้คำว่าหมาผู้รับจะรู้เดี๋ยวหน่อยแม่ก็มาแล้วเป็นเส้นของผู้รับคราวนี้เป็นเส้นของผู้รับเดี๋ยวแม่โทรมานะเป็นเส้นของผู้รับอ๋อแต่เส้นเราคือไปก็คือเราโทรไปหาเขาใช่ใช่คือว่าโทรมาเดี๋ยวแม่โทรมานะเซนผู้รับมันจะต่างกันอ๋อค่ะใช่ครับพี่ชายนี่เรื่องของเซนก็คือเรื่องของความรู้สึกอาจารย์เหยียบตรงนี้ดีมากเลยเพราะหนูเจ็บตรงหัวแม่เท้าอ่ะนี่ไงอาจารย์เหยียบให้หนูลูกงอกเนี่ยทุกส่วนเขาไว้ให้หนูใช้ได้หมดใช้ประโยชน์ทุกส่วนเจ็บหัวแม่เท้ามากเลยอ่ะทุกส่วนได้แน่นอนวันนี้ดีจังเลยมีคนมารักษาให้เมื่อเช้าหนูนึกในใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนโดนไฟช็อตที่บั้นเอวอ่ะปึ๊กเงินอู๋สะดุ้งเลยอาบน้ำอยู่อ่ะพะแล้วทีนี้ออกมาจากห้องน้ำเดินเหมือนหุ่นยนต์เลยแข็งไปเลยอ่ะโอ้ยก็นึกถึงหลวงปู่ช่วยลูกด้วยหลวงปู่ไหนหลวงปู่วัดตักน้ำนึกถึงหลวงปู่ให้ช่วยให้ท่านช่วยปรากฏเพื่อนมาก็มานวดให้เลยแล้วก็มาเจอลุงหงอกเพื่อนก็ชวนมาบอกมาหาลุงหงอกกันไหมวันนี้ดูแปลกมากเลยเจอลุงหงอกหน้าตกไม่ใช่เวลาพูดจ้าลุงหงอกว่าโหหน้าตกจ้านักกระโดดถีบจังลุงหงอกวันนี้ลุงหงอกโอ้โหดูเนี่ยลูกค้าเต็มเลยห้ามพูดลูกค้าไม่ใช่ต้องเรียกว่าผู้มาขอความช่วยเหลือไม่ใช่คนไข้คนป่วยผู้มาขอความกรุณาส่งอนุเคราะห์ผู้มาขอความช่วยเหลือถ้ามาในกรอบนี้โอ้สบายไม่มีความคิดเช่นนั้นจะได้ถูกค่ะไม่อนุเคราะห์ช่วยรักษาผิดเลยผิดเซนส์ของมากำจัดหรือมาขอความช่วยเหลือได้ตรงนี้หนูนึกว่าหนูเขียนเองเออนั่นเสียผมบอกคุณลุงใส่ไปเลยค่ะ90ได้ถึง 90% ค่ะเกินบรรยายเกินบรรยายใช่เกินภาษาเกินบรรยายเพราะมันแชร์ด้วยความรู้สึกใช่โล่งเลยค่ะความรู้สึกภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจโล่งไปเลยย้ำความรู้สึกภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจนะความรู้สึกภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจที่เราแชร์กันนี่คือความเข้าใจความเข้าใจบวกความรู้สึกมันเป็นขนาดนี้เฉลยเห็นไหมครับค่ะผมเกิดมาเพื่อสร้างความเข้าใจไม่ใช่เกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อความเชื่อมันหมดยุคแล้วจ้ะค่ะเราเรียนหนังสือเราก็เชื่อเข้ามาทุกเรื่องพระเจ้าอย่าเชื่อห้ามเชื่อห้ามเชื่อตำราการมาสู่สิบข้อผมยึดนั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตผมแน่นอนค่ะงั้นอย่าชวนให้ใครเชื่ออืมจงชวนให้ใครก็ได้ที่อยากจะคิดให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องใช้คำนั้นชวนให้คิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ต้องคิดในกรอบใหม่แล้วค่ะเราเข้าใจที่ผ่านๆมามันผิดหมดแล้วจ้าเพราะมันอยู่ภายใต้ความเชื่อค่ะต่อไปนี้อยู่ใต้ภายใต้ความจริงจึงใช้ความคิดประกอบกับความจริงที่ได้รับตรงนี้มันมาถึงยุคจะต้องใช้ภาษาอย่างนี้แล้วครับเป็นภาษาใหม่
ป็นภาษาปรับเข้ามาใหม่ในศตวรรษนี้ครับภาษาเก่าศตวรรษที่แล้วมาพอมันไปไม่รอดปรับใหม่ซะมนุษย์พันธุ์ที่ปรับภาษาใหม่ต้องมีปฏิสัมภิทาสี่พร้อมจึงจะได้ลุงประเสริฐเคยพูดถึงเรื่องปฏิสัมภิทาสี่ไหมครับเคยไหมครับเคยนะโอเคถือว่าใช้ได้แปลว่ามีเนื้อหนังเนื้อหนังในร่องรอยของคำว่าปัญญาวิมุตตินะครับแม่สรุปประเสริฐเรามันไม่ใช่สอดอันนั้นมันจริงๆอันนั้นสดอันนี้จริงๆโอเคสาธุค่ะพูดแล้วต้องหัวเราะรุ่นเราพูดจบต้องหัวเราะโอ้ค่ะเป็นปริศนาธรรมให้คนรุ่นหลังต่อไปได้เสียบสายทำไมคนรู้จักในมาคู่นี้หัวเราะมันน่าจะมีอะไรมีเล่นในหรือเปล่าไอ้ตัวเล่นในนะฮะมันจะมีการไขปัญหาในคนอย่างนั้นคนรุ่นเราพูดจบพวกบ้าๆเนี่ยต้องหัวเราะประสบการณ์ตรงเราไม่แชร์ประสบการณ์ตรงให้กับใครให้รู้ต่างหากมันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมมันเป็นความลึกชั้นอยากทราบว่าไอ้ภัยพิบัติที่เขาแชร์กันเนี่ยมันจะเกิดจริงไหมอ่ะผมบอกว่าไม่มีแน่นอนพูดคำเดียวจบอย่าต่อรองโอเคสาธุเราต้องมันมีแล้วตั้งแต่เขาพูดเนี่ยวันที่17/8ไม่ใช่เหรอหนึ่งใช่ต่อไปก็รอที่2-3 มกราเนี่ยต่อไปก็รอ3 เดือนต่อไปที่ว่าใช่ถ้าไม่เกิดขึ้นทำไมถึงตามเหยียบถึงรังได้ไหมไหนลุงบอกไม่มีแน่นอนสาธุไม่ต้องมาต่อรองมาดูเอาโอเคนะค่ะสาธุค่ะอาจารย์ไม่ควรจะให้คนวุ่นวายเนี่ยพอแล้วสร้างเป็นช่างตนตัวเป็นครูบาอาจารย์นะใช่ไหมครับไม่ได้ครูบาอาจารย์เขาไม่บอกเขาไม่เฉลยปัญหาไงครับครูบาอาจารย์เขาจะไม่เฉลยปัญหาในทางที่ชั่วโอเคไหมครับถ้าครูบาอาจารย์ดีนะเขาจะไม่เฉลยในข้อที่มันชั่วมันร้ายนะครับเขาจะไม่เฉลยถ้าครูบาอาจารย์ที่พึ่งพาได้ต้องเป็นยังไงโอเคนะครับครูบาอาจารย์ต้องหาวิธีแก้ตัวที่เป็นข้อเฉลยนั่นโอเคใช่นั่นคือของจริงของจริงที่ว่าต้องพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกับพระอรหันต์เท่านั้นครับไปหาเจอนะมีบุญก็เจอพระอรหันต์แล้ววันเชิญ